นับสนุนโดย GSB Pay จากธนาคารออมสินธนาคารออมสินไม่ได้เป็นเพียงสถาบันการเงินหลักของประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นหลักให้กับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนให้ยั่งยืนค่ะห่วงเวลาเริ่มต้นของธนาคารออมสินโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 100,000 บาทเพื่อใช้เป็นทุนประเดิมของคลังออมสินและเริ่มตราพระราชบัญญัติคลังออมสินขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2455ก่อนประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติคลังออมสินพุทธศักราช2456อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2456โดยมีภารกิจรับฝากเงินของประชาชนในฐานะของการเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมความมั่นคงในเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนโดยยึดมั่นในหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ว่าความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรบวรเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงนำจุดเด่นของสถาบันทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมไทยคือบ้านวัดและโรงเรียนทั้งนี้วัดถือเป็นศูนย์รวมของจิตใจและกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญให้มีศูนย์ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับวันนี้ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปณวัดโพทองอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์หอนาฬิกาหอกลองและหอระฆังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรยุคที่4พระราชอุปัชฌาย์อาจารย์ในรัชกาลปัจจุบันและสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนำโดยคณะสาธุชนที่มีคุณชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินสวัสดีครับวันนี้ธนาคารออมสินเราได้มาร่วมทำบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนี้ธนาคารออมสินร่วมถวายทุนเพื่อซ่อมแซมตำหนักรับรองของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณและก็มีพิธีวางศิลาฤกษ์หอนาฬิกาหอกองและก็หอระฆังณวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ถวายเครื่องสักการะพร้อมกราบทูลถวายรายงานการสร้างหอนาฬิกาหอกลองและหอระฆังแด่สมเด็จพระสังฆราชที่ธนาคารออมสินได้สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการก่อสร้างหอนาฬิกาพร้อมหอกลองและหอระฆังขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์นับเป็นการทดแทนหอนาฬิกาเดิมที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชทรงสร้างไว้แต่เดิมณบริเวณพระนิวาสสถานตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งต่อมาได้ชำรุดทรุดโทรมโดยหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นใหม่นี้ได้ก่อสร้างขึ้นภายในบริเวณวัดโพทองตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอารามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชทรงเคยศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทยเมื่อครั้งทรงพระเยาว์โดยคณะผู้บริหารของธนาคารออมสินเข้าถวายเครื่องสักการะแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตอกไม้มงคลพร้อมทั้งวางแผ่นอิฐทองเงินนาคท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จวางแผ่นศิลาฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลมหากุศลครั้งนี้ธนาคารออมสินได้ถวายเงินจัดสร้างจำนวน7ล้านบาทพร้อมได้ถวายทุนเพื่อซ่อมแซมตำหนักรับรองของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18ที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2ล้านบาท
ช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้ากับภารกิจของธนาคารออมสินที่ร่วมกับกระทรวงการคลังลงพื้นที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ